คำถามข้อแรกที่จะถามคุณพิธานะครับถามว่าจนถึงวันนี้ขึ้นเวทีดีเบตไปแล้วกี่ครั้งคิดว่ามากที่สุดหรือไม่เชิญครับผมคิดว่ามากที่สุดไม่สำคัญเท่าเหมาะที่สุดเพราะในการที่เราจะบริหารแคมเปญเลือกตั้งเพื่อที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนและทำให้เขาชอบเราและเชื่อเราไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การดีเบตอย่างเดียวเบสิกของการบริหารแคมเปญเลือกตั้งมีอยู่4-5 อันสำคัญเรียบง่ายอันที่1 on air อันที่2 on net อันที่3 on ground อันที่4 on site on air ก็คือการที่มาดีเบตอยู่นี้ on net ก็คือออกรายการแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะให้มีการพูดคุยกันผ่านอย่างแบบนี้แต่การ on ground นะครับการลงพื้นที่จริงเมื่อวานเพิ่งมาจากเชียงรายเชียงใหม่นะครับก่อนหน้านี้อยู่ภูเก็ตก่อนหน้านั้นอยู่ที่3ย่านก่อนหน้านั้นอยู่ที่อุดรการที่มีพี่น้องประชาชนเข้ามาหาเราแล้วถามว่านโยบายนี้ทำยังไงไม่ใช่แค่เข้ามาจับไม้จับมือหรือแสดงความสนับสนุนอย่างเดียวแต่มาถามเลยนโยบายสิทธิสัตว์ตกลงทำยังไงจะมีบัตรประชาชนหมาแมวจริงหรือสุขภาพจิตของนิสิตนักศึกษาถ้าต่อไปไปที่รพสตจะสามารถที่จะควบคุมอยู่ในบัตรทองได้หรือไม่เรื่องเกี่ยวต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิเหมืองจะมีการแก้ไขพรบเหมืองปี2560หรือไม่พวกนี้คือรายละเอียดที่ผมไม่มีโอกาสที่จะมาพูดในเวทีดีเบตทั่วไปด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่ทำให้เขานอนไม่หลับและเปลี่ยนให้ทำให้กระดิ่งในใจเขาดังขึ้นก็เพราะว่ามีพรรคการเมืองที่ใส่ใจผ่าน300นโยบายที่มีอยู่อันนี้ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญแล้วบอกว่ามันเหมาะที่สุดถึงจุดนี้ยืนยันได้แล้วไหมว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีและคิดว่าจะมีใครมาขวางเส้นทางของคุณและพรรคก้าวไกลหรือไม่ครับ2นาทีครับถามว่าจะมีอุปสรรคอะไรมากหรือเปล่าผมว่าตอบแบบเอาตอนจบขึ้นมาก่อนดีกว่าตระหนักแต่ไม่ตระหนกตอบภายในประโยคเดียวก็คือตระหนักรู้ดีครับว่าเมื่อเราจุดไฟในสายลมติดแล้วนะครับเมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาแล้วในเมื่อผู้มีอำนาจไม่สามารถหรือการเมืองแบบเก่าไม่สามารถที่จะจัดการเราได้เขาก็จะสาดโคลนสกปรกมาให้เราเขาก็จะเล่นวิชามารต่างๆในการจัดการที่เขาเคยรังแกอนาคตใหม่ยังไงเขาก็กำลังรังแกก้าวไกลแบบนั้นเลยเตะเดะแต่คราวนี้เราจะสู้กันยังไงก็คือต้องสู้กันด้วยความจริงใจสู้กันด้วยความสร้างสรรค์สู้กันด้วยการเมืองแห่งความหวังโคลนศาสตร์โคลนไม่ช่วยอะไรมีคนเคยบอกไว้ว่าเอาความมืดไล่ความมืดไม่ได้ต้องเอาความสว่างไล่ความมืดเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงกลและมีสมาธิกับการทำงานในช่วงโค้งสุดท้ายเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มที่นำเสนอนโยบายแห่งเต็มที่เพื่อที่จะมาตอบคำถามครึ่งแรกของคุณเปอร์ว่าพร้อมแค่ไหนในการที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นด้วยวัยที่ผมเข้าใจคนที่เกิดมาก่อนผมและเกิดมาหลังผมไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในต่างประเทศหรือพื้นที่ชนบทในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในเรื่องของภาครัฐหรือภาคเอกชนทำให้ผมและทีมงานของพรรคก้าวไกลทุกคนและสมาชิกพรรคทุกคนสามารถผลักดันให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ครับขอบคุณมากครับ